พทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับไม่ร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่การชุมนุมเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าเป็นการขับไล่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการชุมนุมหวังผลทางการเมืองชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับเสียงนกหวีดที่เป็นสัญลักษณ์การชุมนุมของกลุ่มกปปส.เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรชาวนาในจังหวัดพิจิตรมีความพยายามของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผสมโรงเข้าร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาลโดยใช้ความเดือดร้อนของชาวนาเป็นเครื่องมือและที่สำคัญกลุ่มคนเหล่านี้ยังเตรียมยกระดับการชุมนุมด้วยการเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพเพื่อขับไล่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหลังจากที่วันนี้แล้วได้ทำการชุมนุมหน้าสารกลางและปิดสารกลางจังหวัดพิจิตรแล้วต่อไปก็คือจะมีการหารือกับแกนนำเรื่องที่จะยกระดับขึ้นมาก็คืออาจจะมีการนำรถทางการเกษตรนะครับรถอีโก้งอีแตนรถเกี่ยวข้าวนะครับเคลื่อนกระบวนเข้าไปกรุงเทพเพื่อที่ขับไล่รัฐบาลต่อไปครับโดยมีพี่น้องชาวนาที่ได้ประสานเป็นเครือข่ายแล้วพร้อมที่จะลุยเข้ากรุงเทพพร้อมกันทั้งประเทศครับเป้าหมายของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะยกระดับขับไล่รัฐบาลกลายเป็นแนวทางที่ขัดแย้งกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาทั้งในพื้นที่อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเลซึ่งเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เป็นการหวังผลทางการเมืองและไม่ใช่วิธีเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินรับจำนำข้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาอย่างแท้จริงชาวนาทั้งสองอำเภอจึงมีมติไม่ร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.และกลับไปปักหลักชุมนุมที่อำเภอบึงนารางเพื่อรอคำตอบจากรัฐบาลเริ่มสบายใจแล้วครับต่อไปเนี้ยพอเงินก็ออกเยอะแล้วธกส.ก็กระจายออกให้พวกชาวนาทุกๆคนแล้วอ่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วทุกขณะเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะว่าธกส.เขาก็จ่ายออกทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยจะย้อยจ่ายออกแล้วครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังคงมีชาวนาในจังหวัดพิจิตรทยอยนำใบประทวนที่ได้รับจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.และองค์การคลังสินค้าหรืออคส.ไปทำสัญญากับธกส.ทั้ง14แห่งเพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงินจากรัฐบาลซึ่งโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/2557 มีชาวนานำใบประทวนมาทำสัญญากับธกส.พิจิตรรวมกว่า 9,000 ล้านบาททยอยรับเงินไปแล้ว 1,800 ล้านบาทคงเหลือ 7,200 ล้านบาทซึ่งหากได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายจากธกส.จะเร่งดำเนินให้ชาวนาทั้งหมดทันทีทีมข่าว NBT News Focus